เคยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Legend Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกัน Legend Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Ragnarok X Next Generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตีบวกในอนาคตว่าตียังไงให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะขอแจ้งข่าวนิดนึงก่อนนะครับผมที่ครั้งก่อนเนี่ยผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการใส่การ์ดเพิ่มในอุปกรณ์นั่นเองนะครับแล้วมีหลายๆคนมาถามกันเยอะครับว่าเฮ้ยทำไมอุปกรณ์ที่เป็น2มือเนี่ยอย่างเช่นธนูสมุดหรืออะไรก็ตามที่เป็น2มือนะครับมันถึงใส่การ์ดได้แค่4ใบทั้งที่คาถาโล่หรืออะไรที่เป็นมือเดียวอีกมือนึงถือโล่กลายเป็น5ใบไปซะแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทางเกมเนี่ยเขาได้ปรับให้แล้วนะครับผมนะทางเกมเขาได้ปรับให้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมต้องเป็นของเลเวล80นะอ่ะนี่นะครับผมเขาก็ปรับให้แล้วให้สามารถใส่ได้5ใบแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วนะครับส่วน Assassin สายมีดก็ใส่ได้6ใบนั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของตีบวกยังไงให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้แพทเซิร์ฟเวอร์ซียังทำไม่ได้นะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เข้ามาดูนะครับที่ตัวตีบวกนะฮะปุ๊บอ่ะไม่ใช่เมนูนี้เมนูแรกนะครับผมนี่ครับถ้าเกิดเราสังเกตนะครับจะเห็นว่ามันมีหินแปลกๆขึ้นมา1ก้อนนะครับผมนะอันนี้สมุดของผมเนี่ยอยู่ที่บวก5นะครับผมสมมุติว่าผมจะบวก6สมุดนะครับปกติแล้วถ้าเป็นเซิร์ฟ4ก็จะมีแค่ Enrich Ori นะครับแล้วก็มีไอตัวหินการแตกนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้แพทไต้หวันเนี่ยเขาได้เพิ่มหินสีเขียวตัวนี้เข้ามานะครับนี่คือหินกันลดระดับนั่นเองนะครับปกติถ้าแพทปัจจุบันของ C เนี่ยก็คือเราตีเนี่ยเราใส่หินการแตกก็คือของที่เราเอามาตีเนี่ยมันจะไม่มีวันติดขอนแดงถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะลดนะครับแต่แพทหน้านะครับก็มีหินตัวนี้เพื่อช่วยให้เราเนี่ยไม่แตกแล้วก็ไม่ลดด้วยนะครับอันนี้ไม่แตกอันนี้ไม่ลดนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะตีเฟลคุณก็จะอยู่ที่เดิมของคุณจะไม่ได้ดรอปลงแน่นอนนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยหินนี้เนี่ยมันทำยังไงนะครับผมเข้ามาที่ไลฟ์สกิลเลยนะครับไลฟ์สกิลนะครับล้อมนะฮะล้อมเลเวล4นะครับผมคุณจะได้หินตัวนี้นะครับจะเป็นอาวุธชุดเกราะประดับมีหมดนะครับล้อมเลเวล4นะครับหินตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับหินตัวนี้เอาไว้ป้องกันลดนะฮะเมื่อเราตีบวก5ถึง8นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่บวก4เนี่ยพอคุณจะบวก5ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะใช้หินตัวนี้กันลดได้นั่นเองนะครับผมกันลดนะนะแล้วก็ของที่ใช้คราฟก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นหินที่หลายๆคนแบบบ่นกันเยอะมากในเซิร์ฟเวอร์ซีว่าเฮ้ยมันเป็นหินขยะมันเก็บไว้ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่คุณจะได้ใช้ในแพทนี้แน่นอนนะครับผมนี่อ่ะก็จะได้ถึงเลเวล8นั่นเองนะครับผมแล้วต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณอยากบวกมากกว่า8ละแบบแพทนี้ผม8ทั้งตัวแล้วนะครับผมก็จะมีหินกันลด9ถึง12ด้วยนะครับก็จะใช้พวกหินแบบนี้แหละเลเวล2นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้หลอมเลเวล7นะครับซึ่งต่อจากนี้คุณก็จะตีแบบไม่ต้องมีความเสี่ยงว่าของคุณจะตีลดหรือเปล่านั่นเองนะครับผมนี่อันนี้9ถึง12นะแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับผมก็จะมีถึง13ถึง15ด้วยนะครับแพทปัจจุบันของเซิร์ฟ4อาจจะมีถึงแค่บวก12นะครับแต่แพทต่อไปก็จะมีถึงบวก15นั่นเองนะครับก็ยังมีหินกันลดให้เราตามมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะตีแล้วมันจะลงนะครับเพราะว่าหินพวกนี้เราสามารถเก็บไปก่อนได้ในอนาคตเนี่ยเราก็เอาไปใช้ได้นะครับเราก็ไม่มีทางลดแน่นอนถ้าเราใช้หินตัวนี้นะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขการใช้นิดนึงนะครับผมวิธีการใช้หินตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอติ๊กออกก่อนนะครับถ้าเกิดสังเกตนะฮะสมมุติว่าสมุดผมเนี่ยกำลังจะขึ้นบวก6อย่าปลดอาวุธเงาหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมก็เราก็จะต้องเตรียมโอริมาก่อน12ก้อนถูกไหมครับแล้วถ้าเราสมมุติเป็นสมุดทองเราไม่อยากให้มันติดค้อนแดงเราก็จะใส่ตัวกันแตกเข้าไปนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากให้มันลดอีกเนี่ยเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเราติ๊กไอตัวหินกันลดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องใช้หินกันแตกเนี่ยเป็น2เท่านะครับดูนะผมติ๊กออกนะครับจะเหลือแค่12ถ้าติ๊กเข้าจะต้องใช้2เท่าเป็น24นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขในการใช้หินกันลดนั่นเองนะครับอีกเงื่อนไขนึงนะอันนี้ผมอาจจะทำให้ดูไม่ได้นะครับแต่จะบอกให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นหินกันแตกเนี่ยถ้าเราตีแล้วมันไม่แตกเนี่ยหินจะไม่หายไป
นะถ้าเราสมมุติว่าเราตีติดนะหินก็ไม่หายไปถ้าเราตีแล้วมันอยู่ที่เดิมแต่มันไม่แตกหินก็ยังอยู่นะครับมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเราตีแล้วมันแตกจริงๆนะครับแต่หินกันรดเนี่ยไม่ใช่นะครับหินกันรดเนี่ยมันจะใช้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าคุณจะตีติดตีไม่ติดอยู่ที่เดิมตีแล้วลดหรืออะไรเนี่ยมันจะใช้ทุกครั้งนะคือทุกคลิกเนี่ยที่คุณต้องคลิกแล้วคุณไม่อยากให้มันลดเนี่ยมันจะใช้ไปหมดทีละ12 12 12 12 12นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเตรียมไว้เยอะมากๆถ้าคุณเป็นคนที่ตีเฟลตีอยู่ที่เดิมหรืออะไรเงี้ยคือคุณก็ควรจะเตรียมไว้เยอะๆนะครับผมแต่ว่าถือว่ามันก็โอเคนะครับมันก็เป็นแพทที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีความหวังนะครับแล้วก็สามารถตีบวกไปได้จนถึง15โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยมันจะลดเหลือ3ลดเหลือ4เหลือ5หรืออะไรไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วก็สามารถทำให้ตัวละครเราเนี่ยพัฒนาไปได้นะครับจากเมื่อก่อนที่แบบเราขึ้นมาบวก4แล้วแม่งลงมา3อีกตัวละครเราก็ดาเมจเบาลงเลือดน้อยลงค่าไล่น้อยลง attack speed น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราเฟลๆได้แต่ว่าแพทนี้เข้ามาก็มีความเสี่ยงน้อยมากๆถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับก็เซฟเซฟกันได้ทั้งแปลกกันได้ทั้งลดเลยนะครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถือว่าเอาแพทอนาคตมาพูดถึงให้ฟังกันละกันนะส่วนใครจะเล่นถึงไม่ถึงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะฮะแล้วแต่ผู้เล่นแล้วนะฮะก็ลองมาดูกันนะครับไม่แน่นะเซิร์ฟซีอาจจะมีโอกาสลัดเข้ามาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าหินตัวนี้เนี่ยหลอมแค่4เองนะครับอีกอันนึงก็หลอมแค่7เองซึ่งมันก็เป็นเลเวลที่เซิร์ฟซีมีมาอยู่แล้วนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่หรือว่ากำลังแบบเฮ้ยถ้ามันมีหินอันนี้เราพักตีบวกไว้ก่อนแพทนี้เดี๋ยวรอแพทหน้ามาเราค่อยตีบวกกันก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ของเราก็บวกแบบโอเคแล้วนะฟาร์มมอนสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะดองหินดองโอลิดองอะไรอย่างเงี้ยไว้ถึงแพทนั้นก็ได้ครับเราค่อยตีบวกเราจะได้รู้สึกว่าเซฟๆนั่นเองนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ